เด็ก64เตรียมตัวก่อนเข้าห้องสอบยังไงดีก่อนจะถึงวันสอบแกดแพดจริงในวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่เชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยอาจจะกำลังกังวลว่าตัวเองจะต้องเอาอะไรไปบ้างฉันจะลืมนั่นนี่ไหมวันนี้พี่น็อตสรุปมาให้แล้วว่าเช็คลิสต์ที่น้องควรมีก่อนเข้าห้องสอบน้องต้องเตรียมอะไรไปบ้างไปฟังกันครับอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือน้องเนี่ยต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือเอกสารบัตรที่ออกโดยราชการซึ่งจะต้องมีชื่อของน้องให้ตรงกับหน้าของน้องด้วยมันจะเป็นตัวยืนยันการเข้าห้องสอบของน้องได้ถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้นะครับ2นะครับเรื่องการแต่งกายน้องๆม.6คนไหนที่เรียนโรงเรียนปกติก็ใส่ชุดนักเรียนครับแต่ว่าถ้าใครที่เป็นเด็กซิ่วก็สามารถใส่ชุดนิสิตนักศึกษาหรือชุดสุภาพได้นั่นเองครับ3นะครับก็คืออุปกรณ์ที่น้องจะใช้ในการเข้าไปทำข้อสอบได้ครับก็ได้แก่ปากกาดินสอความเข้มระดับ 2B ขึ้นไปเพื่อใช้ฝนข้อสอบยางลบกบเหลาดินสอและที่สำคัญนะครับสามารถนำนาฬิกาเข้าไปได้แต่ต้องเป็นนาฬิกาแบบเข็มที่ใช้สำหรับดูเวลาเท่านั้นนาฬิกาดิจิตอลอย่าเอาไปนะครับแต่สำหรับใครเนี่ยที่ต้องสอบแพท4ก็สามารถนำดินสอหรือปากกาที่ใช้วาดเขียนหรือวาดเส้นเข้าไปได้ด้วยครับและปีนี้นะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้มี1สิ่งที่น้องต้องพกเข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองปีนี้สทศนะครับก็อนุญาตให้น้องเนี่ยสามารถพกหน้ากากอนามัยนะครับเข้าไปสวมใส่นะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรการของการควบคุมโรคโควิด-19 นะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเขาอนุญาตให้น้องใส่ได้แต่ที่หน้างานไม่ได้มีให้นะครับน้องต้องเตรียมไปเองด้วยครับสุดท้ายพี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนที่ไปสอบเนี่ยโชคดีประสบความสำเร็จทำได้ทุกข้อและที่สำคัญนะครับอย่าลืมรักษาระยะห่างแล้วก็ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตัวเองเพราะสุขภาพนั้นสำคัญที่สุดนะจ๊ะบ๊ายบาย